เป็นไงครับดูทัวร์ยังฮะครับครูหมองก็เข้าใจนะครับผมต้องทำตามหน้าที่ครับเป็นไงบ้างครับพี่ชันชัยเจออะไรผิดปกติไหมไม่เจอครับทีนี้จะเชื่อยังครับว่าเราไม่ได้ซ่อนสัตว์ป่าไว้จริงแล้วตรงโน้นคืออะไรเลยครับคุณหมอคือโรงเก็บของนะคะเอาไว้เก็บพวกโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเก่าๆแล้วก็รถไฟแล้วก็พวกเครื่องปั๊มน้ำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วห้องครัวอยู่ที่ไหนครับห้องครัวอยู่ทางนี้ค่ะพี่ชันชัยเดี๋ยวพี่ไปดูที่โรงครัวนะครับผมขอไปดูตรงโน้นหน่อยครับหัวหน้าเองไปหัวหน้าครับพี่ช่วยพาไปหน่อยครับค่ะครับทางนี้ค่ะคุณส้มคุณส้มไปเป็นเพื่อนหน่อยลูกคุณส้มเดี๋ยวคุณจะเข้าไปดูทำไมข้างในมันก็ไม่มีอะไรเสียเวลาเปล่าจะมาครับรถเป็นอะไรล่ะครับรถเสียครับหมอกำลังซ่อมครับเร่งไม่ขึ้นนะครับสงสัยใกล้พังเต็มทีนี่รถมอเตอร์ไซค์หมอเหรอครับครับเอาไว้ขึ้นดอยเวลาหน้าฝนถ้าไม่ได้คันนี้เนี่ยผมแย่แน่แล้วคุณนี่คุณศักดิ์สิทธิ์เป็นหัวหน้าอุทยานส่วนนี้หมอสมาเป็นหมอแผนใหม่คนเดียวของเราที่นี่ครับยินดีที่รู้จักนะครับเช่นกันครับพวกคุณขึ้นมาทำอะไรเหรอครับปกติไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ขึ้นมาถึงบนนี้คือพวกเขาสงสัยพวกเราจับสัตว์ป่าสงวนมาขังไว้ที่โรงเรียนนะหมอจะมาขังไว้ทำไมให้เสือพญากินคนที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาถือว่าโง่มากเลยนะครับไม่รู้จักเสือเลยเสือเจ้าป่าออกล่าหาเหยื่อเองได้ไม่จำเป็นต้องให้ใครเอาอาหารมาป้อนหรอกครับนั่นน่ะสิครับหมอคนแต่งเรื่องว่าโง่แล้วเนี่ยคนฟังแล้วเชื่อยิ่งโง่กว่าครับผมว่าหมอซ่อมรถต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาเขาเนี่ยไปค้นให้ทั่วต่อเชิญครับครับหมอสมาครับครับผมว่ามอเตอร์ไซค์หมอเสียงมันดังไปหน่อยนะครับมันอาจจะไปรบกวนความสงบของสัตว์ป่าได้เดี๋ยวผมรีบแก้ไขให้ครับขอบคุณครับหมอมาได้ไงไอ้สองคนนี้ไปตามพอพวกเราเห็นรถพวกนั้นเรียกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็แน่ใจเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่ขอบใจมากขอบใจหมอด้วยถ้าไม่ได้หมอมาช่วยอ่ะพวกเราก็คงแย่พวกเขากลับไปแล้วส่วนครูไอพรกับครูส้มเนี่ยก็ไปจัดห้องเรียนนะแล้วนี่เลี้ยงผาอยู่ที่ไหนผมวางยาสลบมันไว้ถ้ามันฟื้นขึ้นมาเราจะเอาไงต่อดีปล่อยไว้แบบนี้มันจะอันตรายแล้วนะจริงๆอาการของเขาดีขึ้นประมาณนึงแล้ว
คงต้องยอมเสี่ยงปล่อยเขาคืนสู่ป่าเพราะถ้าเขายังอยู่ที่นี่พวกครูจะเดือดร้อนหลงมาได้ยังไงนี่ก็ป้าให้อาสามาหารถมารับครูไม่ใช่หรอพอดีมันไม่ว่างอ่ะกาหลงก็เลยมาแทนโอ้งั้นฝากไปส่งครูป่าที่โรงเรียนด้วยเนอะได้จ้ะป้าครูลานะคะไปเร็วแต่ว่า1 2 3ไปนะป้าบ๊ายบายกาหลงนี่เราจะไปถึงโรงเรียนกันใช่ไหมเนี่ยถึงสิไม่ต้องกลัวครูมีหน้าที่ตอบไม่ได้มีหน้าที่ถามก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนครูต้องฟังแล้วก็จำเอาไว้ให้ดีเลยนะว่าถึงตอนนี้เราจะยังไม่ได้เป็นแฟนของหมอสมาร์ทแต่ก็เป็นว่าที่แฟนเพราะตั้งแต่คณิงตายไปหมอก็ไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนอีกเลยฉันจึงมีสิทธิ์เต็มเต็มคณิงแฟนหมอสมาร์ทชื่อคณิงหรอบอกแล้วไงว่าอย่าถามอ่ะแฟนหมอสมาตายนี่เองเป็นอะไรตายอ่ะไม่รู้ก็บอกแล้วไงว่าอย่าถามอ่ะเอาเป็นว่าครูก็จำเอาไว้แล้วกันว่าอย่ามายุ่งกับหมอเข้าใจไหมตอบสิมาเออเราครูก็อยากไปบอกหมอนะว่าฉันบอกครูเรื่องคณิงอ่ะนะครูนะไปได้แล้วไปไม่ต้องกลัวเจ้าป่าเจ้าไพรจะปลดบังเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกาหลง
เองมากับครูปาได้ไงเนี่ยอ้าวเราก็ทำหน้าที่ของคนบ้านดอกแดงที่ดีพาคุณครูคนใหม่มาส่งให้นักเรียนไงเห็นครูนนท์บอกว่าไม่สบายหายดีแล้วหรอคะแข็งแรงมากแล้วค่ะพร้อมสอนเด็กๆแล้วค่ะผมครูหม่องนะครับเป็นครูใหญ่ที่นี่นี่ค่ะส่วนนี้ครูส้มนะครับครูอวยพรแล้วก็ครูฝนส่วนนี้ก็ครูนนทาปาริชาติค่ะเรียกปาเฉยๆก็ได้นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับอันนี้กำลังจัดห้องเรียนกันอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วค่ะโรงเรียนจะเปิดพรุ่งนี้แล้วค่ะให้ปาช่วยนะคะมาเลยค่ะครูได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่ขวัญค่ะครูไปก่อนนะครูไปก่อนนะพี่ขอบใจนะจ๊ะกาหลงสบายมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเยอะเลยนะคะเองเนี่ยพี่ว่าครูปาริชาติเป็นยังไงอ่ะก็ดีนะเขาก็ดูเป็นคนดีเนาะเราก็ว่าเขาคงไม่ปากโป้งหรอกเนาะปากโป้งเรื่องอะไรก็วันนี้เราเผลอบอกครูปาเรื่องขนิงฮะ อะไรนะกาหลงเสียงเราทำไมอ่ะเอ็งบอกไปว่าอะไรก็แค่บอกว่าหมอเคยมีแฟนชื่อคณิ้งแต่ว่าตายไปแล้วแค่นั้นแค่นั้นเฮ้ยพี่แต่ว่าถ้าครูปาปากโป้งไปบอกหมอจริงๆอ่ะหมอต้องโกรธเราแน่เลยอ่ะใช่ไหมไม่หรอกพี่ว่าครูปาไม่น่าจะใช่คนแบบนั้นหรอกจะว่าไปมันอาจจะดีก็ได้นะเพราะถ้าครูปารู้ครูปาเขาก็จะระวังตัวแล้วก็ไม่ไว้ใจหมอสมามากเกินไปเอ้าหมอจะไม่โกรธแล้วใช่ไหมอ่ะไอ้พี่นนทาข้ากำลังจะหาคนไปจัดการเหลือพญามันเป็นของกูมันทำให้ลูกกูตายกูต้องฆ่าเสือพญาในมือของกูเองไอ้เสือพญามึงต้องชดใช้ให้ลูกกูเสือตัวนี้มันไม่ธรรมดาลูกแต่เองไม่ต้องกลัวนะกล้าหลบอยู่ตรงนี้แล้วคอยดูพ่อถ้าพ่อไม่เรียกเองอย่าออกไปนะจะพ่อ
จ้าไม่จะเป็นไรนะลูกจะเป็นไรลูกจ้าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพ่อบอกอย่าออกมาเลยบอกมาทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะบอกพ่อไปหาหมอนะลูกนะไม่เป็นไรลูกจ้าไอ้ก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 าเจ็บซะด้วยมาเป็นเหยื่อล่อเสือพยายกูพอดี